ได้เจอได้พูดคุยได้ร่วมประชุมกับท่านนายกใช่ไหมคะเจอคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆทีมเอกชนภูเก็ตเนี่ยซึ่งเราก็แพ็กกันอยู่ประมาณสัก18-19-20องค์กรเนี่ยเราก็ประสานงานกับทุกพรรคการเมืองนะครับที่หลังเลือกตั้งแล้วแล้วก็จริงๆแล้วก็กับทีมเพื่อไทยเนี่ยก็มีการประสานงานไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนั้นก็ยังชุลมุนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ก็ยังไม่ได้มีเวลาที่เหมาะสมก็ได้รับโทรศัพท์มาก่อนวันศุกร์นิดเดียวครับว่าเอาล่ะท่านนายกคนใหม่จะลงไปภูเก็ตก็จะได้ให้ประสานงานเหมือนที่เคยได้ประสานงานกันล่วงหน้าครับก็เป็นมินิป่ายที่ดีท่านนายกได้เดินทางไปไปทีมเล็กนะครับไม่ได้เป็นทีมใหญ่อะไรไม่ได้กี่คนแล้วก็แต่ในนั้นเขาบอกเขาลือกันว่าจะมีว่าที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูในรูปว่าเป็นใครแล้วกันนะครับอ๋อแล้วในส่วนก็ว่ากันไปแต่ว่าพี่ก็กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนเรื่องของการเสนออะไรเงี้ยเราเตรียมกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมถึงนายกจะไปฉุกละหุกนายกไหนก็ตามเราจะเสนอแน่นอนใช่ครับใช่ครับเรามีอะเจนดาของเราชัดเจนในภูเก็ตนะครับว่าเราจะเสนอเรื่องอะไรกับใครบ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเพียงทางผู้ประสานงานเพื่อไทยเขาประสานผมมาเนี่ยทางเอกชนก็พร้อมทันทีอยู่แล้วครับแล้วก็จะแบ่งการพูดอยู่ใน3มิติมิติที่1คือพูดท่องเที่ยวทั้งประเทศเลยว่ามันติดขัดอะไรบ้างเรื่องบอททอลเน็กเรื่องคอขวดอะไรบ้างเช่นเรื่องวีซ่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในการเจรจาเมื่อวานพูดคุยเมื่อวานนะครับที่2ก็จะเป็นเรื่องการทำให้คนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมีความที่เป็นระดับแรกคือระดับประเทศเนาะระดับสองระดับภูมิภาคอันดามันทำไงให้เชื่อมโยงกันยิ่งขึ้นก็จะมีการพูดเรื่องสนามบินที่สองที่พังงานะซึ่งเมื่อวานท่านกจย.ทางการท่าอากาศยานได้เดินทางไปด้วยเนี่ยก็เป็นฟีดแบ็กที่ดีมากนะครับเพราะว่าภูเก็ตเองเนี่ยอันดามันดีกว่าอันดามันเนี่ยมีสองสนามบินหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจำเป็นต้องมีสนามบินที่สามหรือเปล่าก็อธิบายให้ท่านฟังว่าจริงๆภูเก็ตเนี่ยแคปซิตี้มันเต็มที่ละมันมีรันเวย์เดียวค่ะนั่นจะเห็นได้ว่าวันที่ไฟลท์ดีเลย์ก็เนื่องจากว่าสนามบินต้องซ่อมรันเวย์รันเวย์คลักนิดนึงก็ต้องซ่อมละค่ะต้องบินวนค่ะแต่กระบี่เองแม้ว่าจะมีการถ่ายโอนจากการท่าอากาศยานมาจากกรมการบินคนเรือนี่แหละคนเรือนคนนี้ผมไม่มั่นใจว่าเรียกว่าอะไรนะการท่าอยู่ในโปรเซสของการรับเข้ามาเป็นของการท่าแต่สองสนามบินเองเนี่ยการเชื่อมโยงก็ไม่ได้ใกล้นะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงบนถนนซึ่งการทำเวลาก็อาจจะยังไม่ได้ยังตอบไม่ตอบโจทย์ใช่เพราะการที่จะให้อันดามันสามารถจะเป็นฮับใหญ่ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็กระจายตัวได้เนี่ยการมีสนามบินแห่งของคือเราเรียกภูเก็ตสองนะแต่ว่าไปอาศัยพื้นที่พังงาพังงาก็จะได้ประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะทางพื้นที่พี่น้องพังงาที่อยู่แถวภูเขาการนั้นเขาหลักก็จะได้ประโยชน์ด้วยครับรวมถึงก็เรื่องนิสสันเป็นเรื่องของภูเก็ตเองละภูเก็ตวันนี้เจอปัญหาหนักๆอยู่3ปัญหา1ถ้าทั้งสองท่านเคยไปภูเก็ตเร็วๆนี้ก็จะบ่นเหมือนกับหลายคนบ่นคือรถติดรถติดหนักมากเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีทางเลือกเรื่องการคมนาคมเลยทุกคนจากสนามบินก็ต้องใช้รถประจำทางหรือรถส่วนตัวเนี่ยเดินทางเข้ามาแม้ว่าจะมีรถสาธารณะก็ตามเนี่ยแต่มันยังไม่ได้เพียงพอนะครับประเด็นที่สองก็จะเป็นเรื่องน้ำภูเก็ตเนี่ยจะมีปัญหาสองน้ำท่วมกับน้ำแล้งค่ะน้ำท่วมก็จะเป็นเนี่ยฝนตกท่านเข้าใจดีเลยนะท่านบอกเนี่ยผมได้ข่าวภูเก็ตฝนตกน้ำท่วม2ชั่วโมงก็เครื่องเมืองก็อัมพาตแล้วอย่างเงี้ยท่านก็พูดเองนะท่านก็มีข้อมูลอยู่อันที่สองที่เรากังวลก็เรื่องน้ำแล้งนะครับเพราะว่าแหล่งกักเก็บน้ำภูเก็ตไม่ได้เยอะระบวกกับประชากรที่ไม่ใช่เป็นประชากรลงทะเบียนนะนักท่องเที่ยวก็ดีหรือคนที่มาทำงานก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่สามารถจะรองรับความอะไรความต้องการในการใช้น้ำได้มากละค่ะอันที่สามจะเป็นเรื่องขยะภูเก็ตมีโรงเผาขยะอยู่ท้ายเกาะที่สถานีซึ่งประสิทธิภาพก็หลายปีแล้วและความสามารถในการจัดการเรื่องเตาเผาเนี่ยมันล้นแล้วครับคือเมื่อขยะเนี่ยล้นเกินความสามารถไปเรียบร้อยแล้วไม่รวมกับว่าแหล่งองค์กรท้องถิ่นที่อยู่หัวเกาะต้องขับรถผ่านรถติดเนี่ยครับจากหัวเกาะมาท้ายเกาะท่านก็ชัดเจนว่าเดี๋ยวไปหาที่ทำหัวเกาะอีกที่หนึ่งแล้วให้พังงาเข้ามาใช้ประโยชน์ด้วยอย่างนี้ครับ
แต่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีคือท่านพูดออกมาว่าท่านไม่อยากเห็นว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยไปคำนึงถึงท่านใช้ศัพท์ว่า IRR นะ Internet Investment Rate of Return นะค่ะว่าตรงนี้เราต้องได้ประโยชน์จากโครงการนี้ท่านบอกต้องมองประเทศและมองภูเก็ตเป็นภาพรวมบางอย่างอาจจะไม่ได้ IRR อย่างที่ต้องการแต่ประเทศได้อันดามันได้ก็อยากจะให้เป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าทุกวันนี้เราเห็นว่าสมมตินะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างหนึ่งถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ลงทุนหรอกเพราะ IRR ไม่ได้ฉันก็บอกว่าให้ IRR ประเทศมันได้ IRR ของอันดามันได้ก็ต้องลงทุนนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่น่าจะดีครับแล้วก็ท่านก็คุยตรงไปตรงมาท่านก็บอกอะไรได้ผมก็บอกว่าได้อะไรไม่ได้ผมบอกไม่ได้นะเพราะว่าประเทศไม่ได้มีภูเก็ตที่เดียวแต่ผมให้ความสำคัญเรื่องท่องเที่ยวเป็นพิเศษครับก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กที่ดีครับค่ะโอ้ดีเลยเนาะนี่ตอนที่ท่านนายกลงไปท่านแนะนำคุณสุดาวันว่าอะไรฮะไม่ได้อะไรนะฮะก็แต่ว่าเพราะจริงๆเดิมท่านก็เป็นคณะทำงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วใช่ถ้าในลิสต์ก็จะเป็นคณะทำงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวซึ่งในลิสต์ก็จะมีหลายท่านหลายท่านแต่เป็นท่านสเตย์ท่านเดียวนะครับแต่แหมก็มีกระแสข่าวมาหนาหูมากใช่ไหมครับก็น่าจะท่านนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องรอนะเพราะตอนนี้เนี่ยคุณแล้วท่านให้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างไหมคะเรื่องอะไรครับคุณสุดาวันนะคะให้อ๋อท่านสุดาวันท่านเทคโน้ตเยอะนะครับแล้วก็ถามเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าก็ท่านก็น่าจะมาแหละเก็บข้อมูลก่อนแหละเก็บข้อมูลก่อนค่ะคงไม่ได้แสดงตัวอะไรค่ะก็เป็นคนน่ารักครับเป็นค่ะครับสเปคที่เอาถามตรงนะกลุ่มของพี่โก้ได้ทำงานเรื่องของท่องเที่ยวภูเก็ตขับเคลื่อนมาเยอะแหละสเปคของรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยวางไว้ยังไงครับมีในใจไหมคะว่าอยากได้แบบไหนยังไงเราเองเนี่ยต้องบอกนะเราเข้าใจกระบวนการทางการเมืองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใครก็ได้ที่เปิดใจรับฟังเดี๋ยวละกันอันนี้ผมยกสมมติเป็นสองเรื่องเองครับอันนี้เปิดใจรับฟังเนี่ยปัญหาเราคืออะไรเราอยากจะแก้อะไรอย่างไรหรือไม่อย่างไรครับค่ะก็เหมือนเป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นมือประสานงานที่ดีให้เราดีสำคัญการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเรื่องกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงเดียวค่ะการท่องเที่ยวเกี่ยวกับหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยค่ะหลายเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงต่างประเทศอย่างเงี้ยที่ผมกำลังทำเปเปอร์นั่งอ่านเปเปอร์อยู่เนี่ยคือท่านได้เสนอกลับไปว่าถ้าจะเรื่องเสนอเรื่องวีซ่าเนี่ยจะจัดลำดับความสำคัญให้ท่านหน่อยว่าจะทำอะไรบ้างเพราะบางประเทศเนี่ยเราอยากให้ฟรีวีซ่าแต่ประเทศเราอยากจะให้ extend การขยายของวีซ่าบางประเทศเราอยากจะให้ไม่ต้องมีวีซ่าก็ตามแต่ให้อยู่นานขึ้นเนี่ยอันนี้ก็กระทรวงท่องเที่ยวทำไม่ได้ครับก็ต้องไปปรึกษากระทรวงการต่างประเทศเป็นต้นค่ะแล้วเมื่อคืนนี้ก็เป็นมือประสานที่ดีให้เราครับค่ะเมื่อคืนนี้คุณภูมิกิจนี่ได้ไปจอยตอนที่เขาไปเดินพบผู้ประกอบการแถวหาดป่าตองที่หาดป่าตองอ๋อไม่ได้ไปป่าตองก็มีอีกทีมหนึ่งเราก็แบ่งทีมกันนะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรธุรกิจการบอกการผมก็อธิบายได้ไม่ได้ดีเท่ากับพี่น้องที่ทำแต่ว่าในที่ประชุมอ่ะมีประธานกรมสรรบริการเนี่ยผมเชิญเขาไปนั่งฟังแล้วก็ไปเสนอแนะด้วยครับครับค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปท่านนายกก็ลงไปแล้วก็ไปกับท่านไม่ใช่ยังไม่ใช่รัฐมนตรีท่านทีมงานกับทีมงานจริงๆคุณหมอพรมินก็ไปด้วยเมื่อวานนี้นะท่านนะคนนั้นน่าจดละเอียดที่สุดแล้วครับในการประชุมครับหมอพรมินเลิศสุริเดชนะท่านก็ไปด้วยนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าก็เป็นทีมที่ทำงานมาตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยเป็นอดีตรัฐมนตรีซึ่งก็น่าจะไปรับฟังปัญหาแล้วก็เข้ามาลุยงานกันนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแหละต้องบอกอย่างนี้นะคะพี่ก็ผมเล่นอย่างนี้นะว่าท่านนายกไปภูเก็ตเนี่ยไม่ใช่เป็นแต่เรื่องภูเก็ตนะหลายคนจะเข้าใจผิดค่ะเป็นแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านนายกเดินทางไปภูเก็ตเนี่ยก็เน้นย้ำว่าให้ความสำคัญเรื่องท่องเที่ยวมาก
ค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่าที่มาวันนี้ก็ไม่ใช่มาจะทำทุกอย่างได้ทันทีนะค่ะว่าต้องประชุมครม.ก่อนแต่ว่าพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนเปิดไตรมาสที่4ซึ่งผมคิดว่าในแง่ของคนทำงานเนี่ยมันก็เรียลลิสติกอะครับไม่ได้มาแล้วก็มาแล้วก็ท่านไม่ได้สัญญาอะไรเลยนะถ้าบอกจะไม่ดีที่สุดแค่นั้นเองครับอดทนนิดนึงก็เมื่อวานเห็นภาพแล้วก็คึกคักเลยนะคะที่ท่านนายกไปอะไรอย่างเงี้ยแบบก็บรรยากาศแบบดีเลยที่ตอนเห็นไหมเนี่ยดีแล้วก็ดีนะดีเนี่ยคนท่องเที่ยวเองก็จากที่อื่นก็โทรหาผมมันเยอะไปหมดเลยครับอยากให้ไปบ้างอะไรประมาณนี้ผมบอกจริงๆเราประสานภูเก็ตประสานไปล่วงหน้าแล้วครับแล้วก็เลยอาจจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ท่านคงเห็นความสำคัญเรื่องท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เลยได้มาภูเก็ตแล้วก็วันนี้ท่านอยู่พังงานะครับอยู่พังงานี่ไงคะนี่ทางพรรคเพื่อไทยส่งภาพมาว่าไปพบปะพูดคุยผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงานะคะเรื่องประเด็นการท่องเที่ยวเวลเนสในพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ยกำลังคุยกันอยู่โอ้โหอยากไปเที่ยวเลยอะเห็นแล้วดีจังเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นแหล่งที่จะฟื้นเศรษฐกิจของประเทศเลยแหละใช่ใช่เพราะเม็ดเงินมันเข้ามาเลยครับเพราะวันที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทยเนี่ยมันมีเงินต่างประเทศเข้ามาทันทีครับค่ะตอนนี้การที่เราดูแลเขาได้ดีให้เขาอยู่นานขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นที่ทีมกับที่เราได้หารือกันเนี่ยก็ตรงกันก็คือมันไม่ได้จำเป็นจะต้องเอาจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะเป็นตัวตั้งแต่เรามาเอาว่าทำยังไงเราถึงจะให้เขาเนี่ยประสาทการท่องเที่ยวก็เรียก length of stay นะระยะเวลาพำนักเฉลี่ยเนี่ยบางประเทศเนี่ยอยู่4วันทำให้เป็น5วันบางประเทศอยู่10ทำให้เป็น15การที่2เนี่ยคือ spending per day per head นะครับการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนที่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยให้มันกว้างขึ้นก็ได้เรียนท่านว่าการจะให้เขาอยู่นานขึ้นให้เขาใช้จ่ายมากขึ้นเนี่ยการเชื่อมโยงมีความสำคัญนั้นภูเก็ตมันเนี่ยอยู่ภูเก็ตแล้วทำไงให้เขาบินกลับทางสุราษฎร์ได้รถไฟจำเป็นใช่ไหมรถไฟต่อจากสุราษฎร์มาท่านู่นเนี่ยจำเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็พูดถึงหลายที่นะครับไม่ใช่เฉพาะทางอันดามันทางเหนือหลวงพระบางมาบินลงน่านได้ไหมแล้วไปขึ้นกลับที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เกิดการเดินทางกว้างขวางขึ้นแล้วก็กระจายเงินได้มากขึ้นครับค่ะนี่เขานั่งคุยกันชายหาดเลยนะคะก่อนนี่ดูรูปท่านนายกโหบรรยากาศมันได้อะตอนนี้ฝั่งอันดามันเที่ยวได้ไหมคะเริ่มเลยไหมคะฝนมันหมดหรือยังก่อนจริงๆฝนอันดามันช่วงหน้านี้โดยปกติก็จะมีฝนเป็นปกตินะครับค่ะแต่ว่ารอบนี้ฝนมาแปลกๆยังไงคะเมื่อก่อนแถวอันดามันเนี่ยมันไม่ได้ตกแล้วก็อะไรอ่ะคือรอบนี้มันตกแบบตกเรื่อยๆทั้งวันนะครับเมื่อก่อนมันตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดนะครับมันก็จะลำบากนิดนึงผู้ประกอบการทางเรือก็ออกลำบากนิดหน่อยครับดูลึกขึ้นลมอะไรให้ดีนะครับแต่เยอะยังเที่ยวได้เพราะว่าทางฝั่งอันดามันไม่ได้มีเฉพาะทะเลก็มีเรื่องอื่นนะฮะมีน้ำตกมีเขาเหมือนกันค่ะใช่และที่สำคัญคือทั้งหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าเอ๊ะไปภูเก็ตไปเมืองเก่าอยู่ที่พังงามีเมืองเก่าไหมพังงามีเมืองเก่าที่ตะกั่วป่าแล้วสวยด้วยนะครับค่ะมันจำเป็นต้องไปเมืองเก่าเฉพาะภูเก็ตก็ได้ไปเมืองเก่าอยู่ตะกั่วป่าเนี่ยก็สวยเหมือนกันจริงๆแล้วดูยังดูขลังมีบรรยากาศเก่าๆมากกว่าภูเก็ตเพราะภูเก็ตเนี่ยก็ทาสีใหม่เหมือนกันนะดูทันสมัยขึ้นมาแต่ก็น่ารักดีชอบไปทีไรก็ชอบนะมันเหมือนกับไปแล้วก็ต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญคืออาหารการกินต้องบอกเลยพังงาเนี่ยก่อนเจอร้านหลายร้านที่แบบพังงานที่ไปก็ต้องไปกินขนมจีนนะบ้านๆมากเลยตรงหน้าศาลเจ้าที่จะไปต้องไปทานเอ้คุณภูมิกิจเคยไปทานไหมคะที่ไหนครับผมขนมจีนหน้าศาลเจ้าอะค่ะโอ้ยร้านแถวไก่ทอดนี่ต้องเข้าคิวเลยอะร้านคือแบบร้านประจำไปแล้วต้องทานอะไรเงี้ยคือแต่ละที่ก็มีนะอย่างที่กระบี่เขาก็มีคือแต่ละที่เนี่ยฝั่งเนี้ยอาหารการกินเนี่ยมันคือของกินมันเยอะแล้วอร่อยนะคะภูเก็ตนี่ก็หลายร้านที่อร่อยท่านนายกนี่ต้องเรียนนะท่านรู้จักภูเก็ตดีท่านไปทานอาหารเที่ยงเนี่ยท่านก็บอกว่าร้านนั้นไอ้นี่อร่อยนะร้านนี้มึงนี่อร่อยนะแล้วท่านรู้จักดีคือท่านเขามาบ่อย อะไรอย่างนี้ ก็ดีนะคะสิ่งที่อยากจะให้ฝากหน่อยนะสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะค่ะคือ
อย่างที่เรียนนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นการนำเม็ดเงินต่างคนต่างประเทศเข้ามาทันทีค่ะทำยังไงเราถึงจะที่เราพูดกันประจำอ่ะหรือเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยผมว่าเสน่ห์ของคนไทยอยู่ตรงนี้ครับเรื่องอื่นเนี่ยนะเรื่องอื่นเนี่ยนะที่อื่นเขาสู้เราได้หลายเรื่องนะครับเช่นจะสร้างสนามบินที่ใหญ่โตเนี่ยที่อื่นก็สู้เราได้ไม่ใช่สู้ไม่ได้จะสร้างโรงแรมจะสร้างอะไรให้วิจิตรพิสดารเนี่ยที่ไอ้เรื่องแบบนี้จะที่อื่นเขาสู้เราได้หมดแต่เรื่องเนี่ยฮะวัฒนธรรมความเป็นไทยเรื่องของเสน่ห์เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หลายๆเรื่องเนี่ยที่อื่นเขาสู้เราไม่ได้จริงๆเพราะเราได้เปรียบตรงนี้แล้วก็โดยเฉพาะความเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับอย่าไปรังแกนักท่องเที่ยวครับในเชิงมิติต่างๆเช่นไปชดชาร์จราคาแพงไปเอาเปรียบเขาอย่างเงี้ยทำงานถึงจะรู้สึกว่าเขาจะกลับมาเรื่องนึงท่านนายกพูดชัดเจนนะฮะเรื่องความปลอดภัยก็ท่านก็บอกว่าในท่านกำลังดูเรื่องของอัตรากำลังเรื่องความปลอดภัยเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มันสอดคล้องกับนักท่องเที่ยวอยู่ซึ่งก็เป็นมิติที่ดีเนื่องจากว่าตำรวจกำลังพลเนี่ยก็ขึ้นกับประชากรประชากรภูเก็ตเนี่ยจดทะเบียน 400,000 กว่าเพราะฉะนั้นกำลังตำรวจก็ลงมาตามนั้นแหละแต่ไม่ได้คำนึงถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีนี้เราคาดว่า8ล้านนะครับเข้ามาอาจจะไม่เท่าปี2019 20ล้านหมายถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะ10ล้านในปี2019เราน่าจะได้8ล้านในปีนี้ตอนนี้มันแต่5ล้านละงั้นที่เหลือเนี่ย3ล้านไม่น่ามีปัญหาแต่ไอ้8ล้านที่ว่าเนี่ยก็เป็นแขกบ้านแขกเมืองก่อนค่ะทําไมเค้าถึงจะแบบดูแลเค้าได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นประเด็นที่ต้องไปคุยกันต่อกับทางมาตรการชาติครับค่ะ